สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับนายอินเตอร์เทนนะครับ11:30 นแบบนี้แน่นอนว่าได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงการทั้งไทยและต่างประเทศจุกๆแน่นอนแล้ววันนี้หลายคนก็จะมีความสุขค่ะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานบางท่านใช่บางท่านอย่างกีเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันปีใหม่เลยแต่ว่านายอินเตอร์เทนเราไม่หยุดเสิร์ฟข่าวบันเทิงนะไม่หยุดเสิร์ฟข่าวบันเทิงอธิบายก่อนเจอกันทุกวันแน่นอนอย่างพี่ฝนเนี่ยก็จะอยู่กับคุณผู้ชมนะคะยาวๆกันไปเลยถึงสิ้นปีนะคะอ่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวกันค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่ชาคริตย้ำนามอีกครั้งนึงนะคะจะไปที่บรรยากาศพิธีชาปนกิจศพนะคะคุณแม่สมรักค่ะที่จัดขึ้นไปเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะก็มีพี่น้องร่วมวงการบันเทิงนะคะเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะจูบลาคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะหนุ่มชาคริตแย้มนามในพิธีชาปนกิจศพคุณแม่สมรักที่จากไปอย่างสงบในวัย77 ปีหลังป่วยและรักษาตัวด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบมานานถึง4 ปีค่ะโดยในพิธีชาปนกิจศพช่วงเย็นวันนี้ที่วัดยางก็มีภรรยาแอนพัทธิราและน้องโพลูกชายสุธิรักคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดรวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายอาทิซุปตาลูกแฝดชมพู่อารยาอดีตภรรยาวุ้นเส้นวินิจฉัยมอสปฏิภาณเจฟเฉินยิ้มเกลือกิติเรย์แมคโดนัลด์แท่งศักดิ์สิทธิ์โดยชาคริตเองยังเป็นผู้กล่าวคำอาลัยให้คุณแม่ด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือในวันที่จากกันนิรันดรค่ะตอนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็มีความเข้มแข็งมากด้วยความที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับผมเป็นทุกอย่างให้ผมไม่เคยทำให้ผมรู้สึกว่าผมขาดคุณแม่สอนผมตลอดว่าในการใช้ชีวิตเราต้องไม่ประมาทนะครับสอนผมเสมอว่าอย่าเอาเปรียบคนอื่นอย่าเบียดเบียนใครแต่ในทางกลับกันเราต้องรู้จักผู้ให้ต้องมีความอดทนแล้วก็คอยดูตัวเองก่อนที่เราจะตัดสินคนอื่นในฐานะที่ผมเป็นลูกเราก็ทำนะหน้าที่ของเราดีที่สุดเยียวยากันให้ดีที่สุดให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำที่เราจะทำได้ส่วนดวงจิตคุณแม่ถึงแม้ว่าร่างจะหลับไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าดวงจิตก็ยังสามารถอยู่ในจิตในใจเราไปได้ตลอดและตอนนี้คุณแม่ก็น่าปีในภพในภูมิที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่มาให้กำลังใจที่มาส่งคุณแม่ด้วยกันในวันนี้ส่วนอัฐิของคุณแม่ทางครอบครัวตั้งใจแบ่งส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านและจะนำไปลอยอังคารต่อไปค่ะนายเทนขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเชื่อว่าพี่คริสเข้มแข็งแล้วก็จะผ่านช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะใช่ครับผมส่วนตอนนี้มาต่อกันที่เรื่องร้อนๆอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโอปอล ปณิศราแล้วก็หมออกสมิเนี่ยเดินทางเข้าไปแจ้งความกับปอทนะพอดีมีคนมือดีเนี่ยเอาภาพไปแอบอ้างใช้ในการโปรโมทสินค้าครับหมอพ่อแม่สายฮาโอปอล ปณิศรากับหมอโอ๊คสมิธถึงกับขำไม่ออกอีกครั้งค่ะหลังชื่อและภาพของหมอโอ๊คในชุดกาวถูกแอบอ้างเพื่อโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับการลดน้ำหนักรวมถึงใช้โปรโมทขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายในสื่อโซเชียลหลายต่อหลายเพจรวมถึงมีการให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่ไม่ถูกต้องขัดต่อความเป็นจริงซึ่งผิดกับจรรยาบรรณแพทย์แถมสีภรรยาโอปอลก็โดนแอบอ้างภาพนี้ด้วยเช่นกันล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะโอปอลหมอโอ๊คก็เลยเดินทางเข้าแจ้งความกับพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.โดยยืนยันทั้งคู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าตามที่ถูกแอบอ้างค่ะข้อความที่ส่งไปเนี่ยก็ถือว่าสำหรับผมถือว่าใช้ไม่ได้มันเป็นการใช้ภาพที่สื่อถึงความเป็นแพทย์แล้วก็ไปให้คำแนะนำสุขภาพที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงเลยคนเชื่อเยอะแล้วก็จะมีคนถามมาว่าถ้าไม่ใช่ของพี่ทำไมพี่ไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าเราอย่างวันนี้กระทั่งวันที่เรามาแจ้งความแล้วก็มีพี่ๆนักข่าวมาเพจเนี่ยเขาเพิ่งลอนช์โปรดักต์ใหม่ภายใต้ชื่อโอปอลกับหมอโอ๊คมาเป็นโปรดักต์นวดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยแต่เราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อให้บทเรียนนะฮะแล้วก็เป็นแบบการสร้างมาตรฐานของสังคมว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้ซึ่งคราวนี้ก็หวังพึ่งทางเจ้าหน้าที่มากขอพูดในฐานะแพทย์ว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับอะไรที่ลดน้ำหนักได้ภายใน3วันหรือว่าเพิ่มขนาดอวัยวะบางอย่างได้ใน3วันอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงก็ตามการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดก็คือการดูแลตัวเองด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายครับบางท่านก็มาถามนะครับบอกว่าให้ซื้อเลยเพราะว่าภรรยาผอมเร็วนะครับแต่ก็ขอยืนยันว่าก็ผอมด้วยวินัยนะครับและการควบคุมของสามีนะครับด้านพันต
ำรวจเอกศิริวัฒน์เผยว่าคดีดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนยังเข้าข่ายเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนด้วยซึ่งผู้เสียหายที่ซื้อสินค้าจากเพจดังกล่าวไปแล้วสามารถติดต่อเข้าแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจท้องที่ของตนได้ทันทีค่ะขออนุญาตขยี้ไปที่ชุดของโอปอนิดนึงชุดของคุณแม่ชมพูเด่นมากเลยนะผมว่าชุดสีนี้เป็นสีนำโชคของนางนะคือสำหรับผู้หญิงบางคนอันนี้พูดตามตรงผู้หญิงบางคนเนี่ยที่แบบผิวคล้ำอะไรเงี้ยก็จะมีความกลัวที่จะใส่สีแบบนี้แต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับ attitude จริงๆครับถ้าคุณใส่คุณคิดว่าคุณใส่แล้วสวยมันก็สวยฮะโอปอสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะเราขอสนับสนุนโอปอหมอโอ๊กเลยถ้าหากว่ามีเรื่องราวที่มันผิดต่อเราแล้วก็ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวลุกล้ำสิทธิ์ของเราก็ต้องแจ้งความแบบนี้ถูกต้องแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะไปต่อค่ะที่น้องโบเมลดาค่ะยินดีด้วยนะที่เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้แล้วนะคะรวมถึงลุคใหม่ของน้องโบบอกเลยว่าน่ารักมากเราเห็นแล้วเรานึกถึงใครรู้ไหมเรานึกถึงลิซ่าคล้ายคล้ายมากลิซ่าแบบพิงน่ารักค่ะไปดูกันเห็นหุ่นดีเอลบางร่างน้อยมีหน้าม้าไม่ใช่สาวน้อยที่ไหนนะจ๊ะเธอคือนางเอกสาวโบเมลดาที่ตัดสินใจเปลี่ยนลุคตัดหน้าม้าต้อนรับปีใหม่เพิ่มความหวานหาสไตล์ใหม่ๆให้กับตัวเองซึ่งก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ทิ้งความเป็นตัวเองไปแน่นอนจ้าหน้าม้าอาจจะทำให้เราดูหวานขึ้นแต่ก็เดี๋ยวนี้แต่งตัวแบบว่าเริ่มเป็นแบบทำให้ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นด้วยจะไม่ได้แบบเท่มากขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนลุคด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเปิดผมขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนจะไปกลางหัวแล้วฮะเคยตัดหน้าม้าดีกว่าไม่ทิ้งก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่เพราะว่าเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วอย่าไปเปลี่ยนเลยฮะเหนื่อยแล้วก็จะลืมว่าเราทำอะไรไว้จะไว้ผมทรงไหนแฟนคลับคนรักโบกเขาก็รักเหมือนเดิมเช่นเดียวกับความสำเร็จของเธอที่ทุกคนต่างยินดีปรีดากับปริญญาตรีใบแรกจากคณะสื่อสารมวลชนสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งสาวโบเผยว่ารู้สึกดีใจที่ส่งตัวเองเรียนจบได้ภายใน4ปีแถมยังสร้างความภาคภูมิใจให้ทุกคนในครอบครัวอีกด้วยล่ะค่ะสักทีจบสักทีค่ะมันหนักหนาแค่ไหนคะกับปริญญาใบนี้มันก็หนักตรงที่ว่าเราต้องทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยแล้วก็กับคำครหาที่หลายๆท่านพูดว่าไม่จบหรอกอะไรเงี้ยจบนะจ๊ะก็ให้แม่ให้พ่อเนี่ยแหละค่ะเป็นของขวัญให้เขาเลยเพราะว่าก็รอแหละเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความประสบความสำเร็จด้วยค่ะแต่หนูว่าคนที่เอือหาสุดก็น่าจะเป็นญาติๆเริ่มตัดชุดผ้าใหม่กันแล้วหนูก็จะรอดูค่ะวันนั้นวันแฟชั่นวีคผ้าใหม่นะคะที่รามคำแหง7กุมภาพันธ์ปีหน้าแฟนคลับญาติสนิทมิตรสหายของสาวโบอย่าลืมตามไปร่วมแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะจ๊ะยินดีกับน้องโบด้วยแล้วเดี๋ยววันที่7กุมภาพันธ์แล้วก็จะยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะไปต่อกันที่เปาเปาวลีครับคนนี้เนี่ยหลังจากที่แต่งงานไปแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องได้ยินมาว่ามีปัญหาเกิดขึ้นบนเตียงเพลแป๊บเดียวก็ใช้ชีวิตชั้นสามีภรรยามานานเกือบ2เดือนแล้วล่ะค่ะลูกทุ่งเสียงเนอเปาเปาวลีกับเอิร์ธการกิจเจริญซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาทุกอย่างไม่มีปัญหายกเว้นเรื่องการนอนเพราะทั้งคู่นั้นมักมีอาการละเมอหนักมากถึงขนาดต้องใช้สมาธิมาช่วยบำบัดและถ้าหากรุนแรงถึงขีดสุดทั้งคู่อาจจะมีการเข้าไปปรึกษาแพทย์อีกด้วยล่ะค่ะตัวหนูเนี่ยค่ะเอิร์ธเขากลับมาช้ากว่าเราเนี่ยเราก็หลับไปแล้วเพราะว่าเราเหนื่อยจากงานใช่ไหมคะเราก็นอนไปแล้วเราถือแบบถือพระอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเรากำลังสวดมนต์สวดใส่ประคำอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็เข้ามาในห้องเขาก็ตกใจว่าอะไรวะนอนแบบนอนเหมือนกำลังสวดอยู่เขาก็จะแบบว่าลุกจากที่นอนแบบพวดพลาดอะไรเงี้ยลุกจากที่นอนแบบเร็วๆแล้วก็เหมือนกับว่ารีบไปไหนสักที่แบบว่าเนี่ยรถมาส่งไก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเขามีอาการเนี่ยก็อยากให้แบบอัดวิดีโอเลยให้เขาดูก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นมากๆก็ค่อยไปปรึกษาแพทย์ละกันด้วยสาวเปายังเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่ต้องมีคนนึงมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทำให้มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นห่วงคนรอบตัวมากขึ้นรวมถึงต้องแบ่งปันความรักให้กันมากขึ้นด้วยละค่ะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะเพราะว่าเราก็ต้องวางแผนว่าอนาคตเราจะไปในทางไหนถ้ามีครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มวางแผนและโตขึ้นแล้วค่ะเปาเองก็ยังมีงานทำทุกวันแล้วก็มีครอบครัวที่แบบไปรับไปส่งอะไรเงี้ยกันทุกวันแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลสามีใช่ป่ะให้ดีอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลซึ่งกันและกันส่วนแผนผลิตทายาทสาวเปาเอ่ยปากที่ผ่านมามีผู้ใหญ่หลายคนแนะนำเทคนิคต่างๆเข้ามามากมายซึ่งงานที่ค่อนข้างยุ่งบวกกับร่างกายที่ยังไม่พร้อมทำให้ต้องรอลุ้นกันอีกทีปีหน้าค่ะ
ก็รอให้มีเบบีเร็วๆแล้วกันอยากจะเห็นเปาจูเนียเนาะคงน่ารักน่าดูนะคะอ่ะไปต่อที่พิธีกรคนเก่งสายลุยนะคะคุณแม่บุ๋มปนัดดาคือมีหมอดูเขาทักมาทักแม่มาคือหมอดูหลายคนเลยนะทักว่าแม่เนี่ยจะมีสามีคนที่3จริงๆจริงเหรอเล่นใหญ่ไปไหมตื่นเต้นแทนแม่ไงไปฟังกันดีกว่านะคะว่าแม่บุ๋มจะว่ายังไงบ้างค่ะนอนกอดความโสดมาได้1ปีล่าสุดพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๋มปนัดดาก็ออกมาโพสต์ส่งสัญญาณข่าวดีหลังหมอดูชื่อดังเปิดไพ่ทำนายทายทักว่าดวงความรักกำลังจะกลับมารุ่งอีกครั้งแถมยังรับประกันสามีคนที่3ยังไงยังไงก็จะเข้ามาขโมยหัวใจไม้สาวคนเก่งในช่วงปีหน้าแน่นอนจ้าเขาว่าอย่างนั้นก็หมอดู2คน3คนก็บอกประมาณนั้นบอกว่าสามีคนที่3มาแน่แต่จะเป็นไทยหรือเป็นต่างชาติยังไม่รู้ยังเป็นใครยังไม่รู้คือยังไม่ออกใจเย็นๆค่ะคือมันแค่ผลทํานายผู้ชายยังไม่มาค่ะคุณมันก็มีคนมาคุยมาจีบแล้วก็มันก็มีมาเดี๋ยวมันก็มีมันก็ไปมันยากตรงที่ตัวบุ๋มเองมากกว่าที่กลายเป็นว่าพอปีใหม่นี้เข้ามางานก็เข้ามาเยอะแล้วเราก็ไม่มีเวลาพอเราไม่มีเวลามันก็ผู้ชายก็จะหายอะค่ะแล้วถามว่าปนัดดาระหว่างความรักกับเงินปนัดดาเลือกเงินนะคะแม้ตอนนี้จะจัดอยู่ในสถานะโสดแต่พิธีกรคนเก่งออกปากว่าที่ผ่านมานะก็มีหนุ่มๆทั้งไทยและตาน้ำข้าวตามจีบไม่น้อยนะจ๊ะเพียงแต่ยังไม่ยอมใจอ่อนให้ใครง่ายๆเท่านั้นเองโอ้ยตอนนี้กำแพงปนัดดาหนามากจริงๆกำแพงในตัวปนัดดาคือหนามากเพราะว่าเราแต่งงานมาแล้ว2ครั้งแล้วเราไม่อยากเจ็บอีกถ้าเจอใครสักคนที่ใช่ก็ไม่ได้ปิดกั้นและอีกอย่างนึงบุ๋มว่าหลายคนก็บอกว่าก็แอบคบไปบุ๋มจะไม่เป็นแบบนั้นบุ๋มเป็นคนของประชาชนและบุ๋มรู้สึกว่าถ้าผู้ชายให้เกียรติเราคุกเข่าขอแต่งงานนั่นคือสิ่งที่น่าจะดีกว่าแอบกินแบบหลบๆซ่อนๆแล้วก็บอกประชาชนทั่วไปว่าอ๋อเพื่อนกันค่ะแค่แอบคุยกันค่ะไม่มีอะไรละค่ะคุณชอบแบบนั้นเหรอแต่ปนัดดาไม่ใช่ไงบุ๋มเน้นความจริงใจและแม้จะเป็นผู้หญิงที่มักจะถูกหลายคนจับตามองเรื่องความรักมาโดยตลอดแต่บุ๋มย้ำชัดไม่เคยทำให้เจ้าตัวรู้สึกกดดันแม้แต่น้อยมองว่ารักแท้จำเป็นต้องใช้เวลาค่ะส่วนตอนนี้ครับคุณผู้ชมได้เวลาของเม้ามอยซอย9นะครับใครที่ชอบฟังเพลงแล้วก็เที่ยวงานเทศกาลดนตรีเนี่ยมีงานดีๆมาฝากกันรวมทั้งงานดีๆของอสมทที่จัดขึ้นด้วยครับเม้ามอยการ์ตูนก็ใช่กีฬาก็รักเพียวกิติพัฒน์พิธีกรรายการช่อง9การ์ตูนก็เลยไม่พลาดมาร่วมพิธีเปิดงานกีฬาเป็นยาวิเศษโดยมีนายเขมทัศน์พลเดชกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดงานซึ่งเปิดพื้นที่ให้เหล่าพิธีกรและพนักงานได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์กันตามถนัดเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแถมยังมีปอมปอมเชียร์จากเอสแบ็คมาโชว์ให้ได้กรี๊ดกราดกันด้วยจ้าชนะเลิศงานเทศกาลดนตรีห้ามพลาดกับงานจิปซีคาร์นิวัลที่กลับมาอีกครั้งโดยมีหัวเรือใหญ่สุกี้กมลที่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนกับทีมงานวัดภูเขาทองที่จะได้โจ๊ะโจ๊ะมันมันไปกับไฮอาภพรและยังครบทุกแนวดนตรีทั้งเพื่อชีวิตป๊อปร็อกและแน่นอนว่าสาวเอิร์ธภัทรวีก็ไม่พลาดมาร่วมงานด้วยอยากฟังเสียงร้องเพราะๆสดๆห้ามพลาด1กุมภาพันธ์ปีหน้านะจ๊ะมาถึงกิจกรรมดีๆที่อยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปเชียร์นักกีฬาไทยติดขอบสนามนะคะกับกิจกรรมปตท.พาไทยเชียร์อาเซียนพาราเกม2020นะคะกิจกรรมนี้ค่ะเราจะพาคุณร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปสร้างขวัญและกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่ประเทศฟิลิปปินส์กฎกติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่ส่งคลิปลีลาการเชียร์กีฬาสุดมันของคุณนะฮะมาที่ Facebook Fanpage We Love PTT แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะครับปตท.พาไทยเชียร์อาเซียนพาราเกม2020แล้วก็แฮชแท็กนะครับ Pride of Thailand ครับส่งไปที่หน้ากิจกรรมของ Facebook Fanpage We Love PTT ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับใครที่อยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้นะครับที่ Facebook Fanpage We Love PTT หรือว่าโทรได้ครับที่หมายเลข02-201-6470นั่นเองครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจะลากันด้วยเพลงไซโคของสาวๆ Red Velvet นะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอีกครั้งนึงค่ะกับ Night Train Night Live เราเจอกัน 3:30 นทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ค่ะขอบคุณช่วยพิธีกรของเรา2คนจากซามูและที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนกับฉากสวยๆของเราในวันนี้ด้วยขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับเจอกันอีกครั้งนึงกับ Night Train Night Live นะครับเที่ยงนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ